ต่อด้วย The Strategy ของดร. ออกัสกิติศักดิ์วงศ์ทิพันธ์ประธานกรรมการบริหารต้องบอกว่า The Strategy เป็นอีกหนึ่งบริษัทขายตรงน้องใหม่ที่มีความพร้อมเรียกได้ว่าครบเครื่องอีกค่ายหนึ่งเพราะนอกจากจะมีโรงงานผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานระดับสากลแล้วเจ้าของและทีมบริหารยังมีความเข้าใจพร้อมถักทอสายใยสร้างเครือข่ายแบบของจริงซึ่งในปี2567ต้องบอกว่า The Strategyกระแสของค่ายขายตรงแห่งนี้ถูกพูดถึงกันมากขึ้นโดยเฉพาะมีนักธุรกิจที่มีรายได้หลักล้านที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องบวกกับกลยุทธ์การตลาดที่ทีมบริหารเตรียมจัดหนักจัดเต็มเพื่อให้นักธุรกิจทำงานง่ายขึ้นเพื่อผลักดันให้ยอดขายในปีนี้ทะลุ500ล้านดังนั้นจึงจัดให้ The Strategy เป็นธุรกิจขายตรงดาวรุ่งมาแรงของไทย